มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขามาโพสต์ขอความช่วยเหลือนะคะบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วจู่ๆเนี่ยก็ถูกรถกระบะคันนึงโอ้โหไล่กวดยับเลยคือเขาก็บอกว่าเขาก็งงเหมือนกันนะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมาขี่ไล่หลังเขาทำไมนะแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะก็ไปล้มอยู่ข้างทางนี่คือสภาพมอเตอร์ไซค์เนี่ยลองดูสิพอโดนไล่จี้เขาก็ต้องขี่หนีเงี้ยหรอใช่แล้วอยู่ดีกระบะคันนี้ที่ไล่ตามเขามาเนี่ยก็ขับหนีไปเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูภาพเหตุการณ์หน่อยนะคะไปเร็วมากนะแล้วมันแปลกตรงที่ว่าถ้าจะขับเร็วมันควรอยู่ขวาสุดถูกไหมอยู่เลนนอกใช่ไหมแล้วนี่คืออยู่เลนนอกค่ะแล้วขับเร็วขนาดนี้เลยเหรอคือไปจี้อะไรเขาขนาดนั้นนะนี่เป็นกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็วิ่งตามปกติเลยนะแล้วกระบะก็ขับไล่จี้เร็วมากนะคะคือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยรถคันนี้ที่เขาถ่ายเอาไว้ได้เขาก็เข้าใจว่าเอ๊ะสงสัยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าไปขับรถปาดหน้าอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าถึงมาไล่กันแบบนี้คือหลังจากนั้นคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เสียหลักตกลงไปข้างทางได้รับบาดเจ็บส่วนรถก็สภาพอย่างที่เห็นคือเสียหายทั้งคันเลยต่อมาเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้ก็ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละที่อยู่ในคลิปนี้แล้วก็ถูกกระบะไล่กวดจนเขาตกข้างทางไปแล้วกระบะคันนี้ก็ขับหลบหนีไปทางเจ้าของมอเตอร์ไซค์ยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนเลยแล้วส่วนรถกระบะที่ไล่กวดเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันตอนแรกก็ขับมาปกติดีแล้วก็ขับมาใกล้เขามากขึ้นเรื่อยเขาบอกเห็นสายไปสายมาเหมือนกับจะตั้งใจจะชนเขาให้ได้เลยนะจนตัวเขาเนี่ยต้องบิดให้มันเร็วขึ้นน่ะเพื่อที่จะหนีให้พ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะคะก็เลยออกมาโพสต์เพื่ออยากที่จะเผื่อใครเนี่ยมีเบาะแสเห็นรถกระบะคันที่อยู่ในคลิปเนี่ยจะได้แจ้งความได้วันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปพบผู้บาดเจ็บก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยชื่อว่าคุณณัฐภูมินันเชียงเครืออายุ23ปีเป็นชาวกาฬสินธุ์ได้รับบาดเจ็บต้องนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วดูสภาพนะขาก็หักกระดูกช่วงไหปลาด้านขวาร้าวไปเลยบาดแผลถลอกเต็มตัวเลยนะคะคุณณัฐภูมิก็เล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุตอนนั้นเพิ่งเลิกงานมากำลังจะกลับบ้านแล้วก็เห็นรถกระบะคู่กรณีขับตามท้ายรถพ่วงก่อนแล้วส่วนตัวเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถทั้ง3คันทีนี้พอมันมีช่องว่างเนี่ยก็เลยอาศัยจังหวะนั้นแซงขึ้นมาอ๋อเขาแซงขึ้นไปก่อนเขาพยายามจะแซงขึ้นไปก่อนแล้วก็เห็นว่ามีรถกระบะตามหลังเข้ามาก็คือคู่กรณีคันนี้เนี่ยแหละแล้วก็เริ่มจี้ท้ายจี้มาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนั้นอ่ะพอเขาเห็นแล้วเขาตกใจอ่ะมันดูเหมือนตั้งใจจะชนแล้วอ่ะก็เลยรีบใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาบิดประมาณ180-190เลยนะโอ้โห180เลยนะเร็วมากอ่ะเขาต้องหนีไงต้องหนีให้ได้แต่คู่กรณีก็ยังไม่หยุดนะคะตามมาอย่างกระชั้นชิดเลยตามไปยันเข้าเขตชุมชนน่ะก็เลยตัดสินใจว่าโหคือบิดขนาดนี้มันไม่ไหวแล้วไงก็ต้องลดความเร็วลงไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุแน่ก็หลบซ้ายเลยทีนี้เพื่อให้กระบะที่ตามหลังมาเนี่ยแซงขึ้นไปแต่คู่กรณีไม่แซงแล้วหันรถกลับมาเบียดเขาจนเขากระเด็นตกลงไปในคลองน้ำเลยในคูน้ำเนี่ยแล้วเคราะห์ดีนะที่ตัวเนี่ยกระเด็นหลุดออกมาจากรถถ้าตัวเขาไม่กระเด็นหลุดมาจากรถตรงนั้นมันมีเสาไฟฟ้าอยู่ถ้าล่างเนี่ยไปฟาดเสาไฟฟ้านี่ตายได้เลยนะถึงตายเลยนะก็พอขับไล่บี้กันมาสักประมาณ3กิโล4กิโลครับเขาใกล้จะเหยียบผมแล้วแหละเขาปิดช่องทางไม่ให้ผมเข้าเลนหลักเพื่อเอารถคันอื่นเป็นเกาะเลยผมก็หนีได้สักพักพอจะเข้าทางชุมชนความเร็วมันเกือบถึง200แล้วตอนนั้นผมก็ตัดสินใจถ้าเกิดเราไปข้างหน้าต่อก็คือตายถ้าชนกับรถคันที่เลี้ยวออกมาจากซอยอย่างจังๆก็ตัดสินใจชะลอความเร็วลงเพื่อให้เขาแซงขึ้นไปผมอยู่เลนซ้ายเขาอยู่เลนขวาแต่เขาไม่แซงเขาก็ชะลอตามผมแล้วก็หักพวงมาลัยเอาข้างรถกระแทกผมเลยอย่างจังแล้วก็ผมก็
เสียหลักล้มพลิกคว่ำเลยพอขับไล่บี้กันอ่ะเพราะฉะนั้นพอหลังจากเกิดเหตุเขาบอกก็ไปแจ้งความไปแล้วที่โรงพักสภ.สูงเนินนะครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเร่งตามหาคู่กรณีนะครับมารับผิดชอบแต่ที่ผ่านมานะครับเขาบอกก็ไม่มีความคืบหน้าเลยนะฮะทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาตั้งก็สังเกตว่าจุดเกิดเหตุมันก็อยู่บนถนนใหญ่นะถนนมิตรภาพจริงๆมันน่าจะมีกล้องวงจรปิดไม่น่าจะตามตัวรถกระบะยากหรือเปล่านะครับแต่ทางตำรวจบอกว่าตามไม่เจอตัวเองก็เลยอยากวิงวอนนะฮะให้ตำรวจเนี่ยเร่งรัดจับกุมอยากวิงวอนประชาชนที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยถ้าเกิดว่ามีหลักฐานมีกล้องหน้ามีเหตุการณ์อะไรที่เป็นหลักฐานเนี่ยช่วยส่งมาให้เขาหน่อยนะฮะเพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกลุ่มฮะถนนมิตรภาพเนี่ย1กล้องเยอะรถสัญจรเยอะกล้องแค่กล้องตรวจจับความเร็วของทางหลวงนี่ก็ไม่รู้กี่ตัวแล้วทำไมมันจะตามทะเบียนรถคันนึงไม่ได้และช่วงเวลานั้นมันก็มีชัดเจนมันจะมีคลิปต้นเรื่องตั้งแต่ตอนไล่บี้แล้วคลิปตัวเนี้ยมันบอกเวลาแล้วว่าช่วงเวลาประมาณกี่โมงแล้วทำไมเขาไม่ตามให้เพราะว่าคลิปช่วงเวลาได้ใช่ครับเพราะว่าคลิปนี้ก็คือส่งไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแล้วเขาก็เหมือนปัดไม่เรื่องไม่คืบอยู่ดีครับแล้วเห็นคุณณัฐภูมิบอกว่าตอนนี้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวต้องผ่าตัดต่ออีกนะอาการหนักนะคะต้องผ่าตัดต่อวันที่30เมษายนนี้จะผ่าขาข้างขวาเพราะว่าขาหัก2จุดก็คือบริเวณข้อแล้วก็หน้าแข้งตอนนี้ต้องหยุดงานแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องพักรักษาตัวอีกนานแค่ไหนไม่รู้ว่ารักษาแล้วจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่าจะไปทำงานได้หรือเปล่าก็แจ้งเบาะแสไว้นะคะเผื่อใครเห็นรถกระบะคันนี้ก็สามารถติดต่อไปที่คุณณัฐภูมิได้ครับก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย